สบายดีท่านชมที่เคารพเดี๋ยวเราจะไปเบิ่งบทสรุปของทีมชาติลาวเฮาในหุ่นอยู่บ่เกิน19ปีที่เขาฮอบ4ทีมสุดท้ายกันเป็นทีแน่นอนแล้วแต่ว่าจะต้องไปตัดสินในสุดท้ายกับทีมชาติมาเลเซียเนาะว่าจะเป็นแซมกุมหรือจะเป็นฮองแซมกุมผ่านของฮอบ4ทีมสุดท้ายนั่นเองก็คือรังที่ฮู้ว่าทีมชาติลาวในหุ่นอยู่บ่เกิน19ปีกลายเป็นทีมทวิตที่ว่าผ่านของฮอบฮองชนะเลิศได้สําเร็จนะหลังจากที่ว่านัดที่3สามารถเอาชนะทีมชาติสิงคโปร์ไป3ประตูต่อ1ในตอนแรกของวันที่9กรกฎาคมในการแข่งขันบาสเตะชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนในหุ่นอยู่บ่เกิน19ปีประจําปี2022อยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียนั่นเองซึ่งจากผลงานดังกล่าวเฮ็ดให้ทีมชาติลาวลงสนาม3นัดชนะไป3นัดมี9คะแนนอยู่ที่1ของกุมบีนะก็คือนัทวิทย์สามารถชนะติมอร์เลสเต้2-0นัดที่2ชนะทีมชาติกัมพูชาไป2-1และก็นัดล่าสุดก็เอาชนะทีมชาติสิงคโปร์ไป3-1ซึ่งยังตัดสินกันไม่ได้เทื่อว่าทีมชาติลาวจะเป็นแซมกุมหรือฮองแซมกุมซึ่งจะต้องไปตัดสินนัดสุดท้ายกับทีมชาติมาเลเซียเนาะที่ปัจจุบันอยู่อันดับ2นัดล่าสุดเอาชนะทีมชาติติมอร์เลสเต้ไป3-2ในมื้อนี้เช่นเดียวกันนะซึ่งก็มีอยู่7คะแนนเนาะสำหรับมาเลเซียเนาะเฮ็ดให้จะต้องไปตัดสินนัดสุดท้ายกับทีมชาติลาวว่าจะเป็นแซมกุมหรือฮองแซมกุมนั่นเองซึ่งทีมชาติลาวก็ขอเพียงเสมอเท่านั้นก็จะเป็นแซมกุมทันทีโดยนัดสุดท้ายจะแข่งขันในวันที่11กรกฎาคม2022เวลา 15:00 นอยู่ที่สนามจันดาบรังกาประเทศอินโดนีเซียนะลาวพบกับทีมชาติมาเลเซียเนี่ยก็สามารถไปติดตามกันได้นะซึ่งคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ซะก่อนเอามาสรุปย่อๆกันเดี๋ยวไปเบิ่งบรรยากาศอื่นๆได้ที่คลิปที่เราปัดมุกลิงไว้ที่ต้านเทิงกันเลยสุดท้ายก็ต้องขอขอบใจและขอกดได้กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อๆไปขอขอบใจเป็นอย่างสูงกันเลย